องเรียนดนตรีนะคะห้องเรียนดนตรีไทยค่ะแล้วก็เดี๋ยวน้องๆเขาจะโชว์ความสามารถดนตรีไทยคือที่นี่เนี่ยเขาเล่นดนตรีไทยเราเล่นเป็นวงได้ด้วยนะคะไม่ใช่เล่นได้แค่นี้เดี๋ยวลองดูดีกว่าเพราะว่าน้องเขาเก่งอยู่มากๆเลยแต่ลูกแก้วนี่มาจริงๆเล่นไม่เป็นน้องเขาสอนแล้วเมื่อกี้ใช่น้องมาสอนหนูเลยก็เลยว่าเดี๋ยวต้องลองดูค่ะเพราะว่าต้องมาเรียนจากน้องก็เมื่อกี้เป็นห้องเรียนดนตรีไทยนะคะของน้องๆก็เมื่อกี้เขามีโชว์ดนตรีไทยอะค่ะแล้วก็พวกหนูก็ไป ไปแจมกับเขาด้วยก็น้องเขาก็สอนพวกหนูเลยตีกองไปเมื่อกี้เลยก็ตีกองตีฉิ่งตีฉาบนะคะก็ทำได้แค่นั้นนะคะน้องเขาเก่งมากก็มาสอนพวกเราด้วยก็จบไปแล้วค่ะกับบทเพลงเมื่อกี้ค่ะก็ไปสอบถามมากกว่าเพราะว่าเขาจะมีเป็นหัวหน้าวงอะค่ะในการควบคุมการซ้อมแล้วก็การแสดงของเขาด้วยก็ไปถามเรื่องของเสียงดนตรีว่าเออทำไมน้องเขาถึงสนใจเรื่องของดนตรีแทนที่จะไปทำอย่างอื่นเนาะก็คือแบบทำไมไม่ไปตีกอล์ฟไม่ไปไม่ใช่ตีกอล์ฟทำไมไปว่ายน้ำไม่เตะบอลอะไรอย่างนี้พอมาดนตรีเนี่ยเขาก็บอกว่าคือมันเป็นอะไรที่เขาทำแล้วเขาสบายใจอะค่ะมีความสนุกเสียงเพลงก็ช่วยเขาตรงนี้แล้วก็เวลาเขาเครียดเวลาเขามาเล่นดนตรีเนี่ยมันก็ผ่อนคลายนอกจากนั้นเนี่ยน้องกลุ่มนี้เมื่อกี้ที่ไปถามก็คือเขาไปออกงานมาด้วยนะคะคืออย่างที่เราทราบคือที่เนี่ยเขาเป็นเด็กพิการทางสมองและปัญญาใช่ไหมคะแต่ใจน้องเขาดีมากๆคือเขาเนี่ยนำดนตรีของเขาเนี่ยไปช่วยเหลือผู้ป่วยที่โรงพยาบาลรามาค่ะเป็นผู้ป่วยที่เคสหนักๆเนาะมีทั้งผู้ป่วยลอกมะเร็งผู้ป่วยระยะสุดท้ายด้วยพอเล่นที่นั่นปรากฏว่าผู้ป่วยก็มีกำลังใจดีขึ้นหลายคนก็มาคุยกับน้องๆอะค่ะแล้วก็คุยกับอาจารย์นะคะเหมือนกับน้องๆเขาก็เป็นหนึ่งในกำลังใจที่ทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีกำลังใจที่จะมีชีวิตต่อไปจากที่โรงพยาบาลนะคะโรงเรียนปัญญาวิทยากรนี่ถ้าจะไปทำกิจกรรมจริงๆก็จะเป็นครั้งแรกที่กำลังจะไปค่ะแต่ว่าก่อนหน้านั้นก็คือได้มีการไปเยี่ยมชมห้องเรียนดนตรีไทยของเขานะคะเดินชมการเรียนการสอนแล้วก็รวมถึงเชิญน้องๆเนี่ยมาแสดงที่ A-BAC ด้วยเพราะว่าเราเพิ่งจัดงานแฟร์ไปอะค่ะใช่ค่ะเราเป็นคนติดต่อเองก็คือว่าหนูก็ถามจากอาจารย์หรือว่าพี่ๆที่เขารู้จักพอแบบเขารู้ว่าเออเรามาทำโครงการ Melody of Heart ตัวนี้ที่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ดนตรีบำบัดนะคะคือจริงๆพวกหนูเองไม่ได้จำกัดแค่ว่าต้องเป็นเด็กพิการทางสมองอย่างเดียวนะคะแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนแบบว่าเริ่มต้นก็เลยเริ่มจากตรงนี้ก่อนแต่ว่าในอนาคตก็มีแผนการว่าเราจะขยายไปหลายๆที่ตอนนี้ก็คือมีอย่างโรงพยาบาลอย่างเงี้ยก็เขาก็ติดต่อมาว่าเออสามารถมาทำกิจกรรมกับที่โรงพยาบาลได้ให้กับผู้ป่วยที่บอกว่าอาจจะแบบอยู่โรงพยาบาลตลอดไม่มีอะไรที่แบบคลายเครียดเขาอะค่ะสามสี่ไอ้ยาคู่เขาไอ้ยาคู่เขา